สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยนี่แหละครับผมโอเคฮะวันนี้เที่ยงคืนนะเราก็เปิดเกมที่เรารักคือเกม ROV มาพบกับ Valor Pass Season 42ครับซึ่งผมยังไม่ได้ส่องกิจกรรมเลยนะแบบว่าก็รอดูนู่นดูนี่ทำคลิปตอนเที่ยงคืนนะฮะไปลุ้นพร้อมๆกันนะผมยังไม่ได้ดูเลยว่ายังไงนะครับโอเคมาถึงเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วฮะว่าการซื้อ549เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านตอนกลางคืนเหมือนรอบนี้จะไม่ได้กรอบนะครับอ่ะเราไปลุ้นกันว่า549รอบนี้จะได้อะไรบ้างนะไม่ต้องไปดูอะไรเยอะฮะซื้อไปอุ้ยมันได้อะไรอ่ะได้ทูเรนมาเลยเหรอแบบเช่าหรือแบบไม่เช่าไม่รู้นะโอเคอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมทะเลสดใสตายแล้วโอ้แต่ว่าอันนี้ผมรอดไปครับเพราะว่าผมอ่ะมีกรอบนี้แล้วนะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับกรอบสวิมสูทนะไม่ได้มีอะไรที่อยากจะเอานะครับโอเคอ่ะเราไปกิจกรรมหลักของเราก่อนนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่คัมภีร์อ่ะซื้อไว้ก่อนนะขอโทษด้วยรีวิวมั่วๆนิดนึงนะอ่ะไปแล้วฮะอ้าวเราซื้อแค่ตรงนั้นแล้วก็จบเลยเหรอไม่ต้องทำอะไรตรงอื่นแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็มาดูว่าเมื่อกี้เราได้สกินทูเรนแล้วเลยเหรอยังไงวะเนี่ยเริ่มงงนะแต่ตอนตัดต่อจะทำให้รู้เรื่องนะอ๋อเราต้องมาเปิดแพ็คนี้ก่อนครับมาดูกันนะว่าแพ็คซื้อล่วงหน้า Valor Pass Season 42ในนี้มันจะใส่อะไรมาให้เราบ้างนะครับไปกันเลยโอ้โหได้เซเฟร่ามาแล้วนะโอเคเฮ้ยแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะเหมือนไม่ได้สกินมาเล่นก่อนครั้งนี้ดีหน่อยโอเคนี่เซเฟร่า1ตัวนะครับโอ้โหทูเลนนะฮะชิ้นส่วนนะเป็นสีเขียวนะครับโอ้โหธีมเป็นแบบว่าเมจิกคูลนะฮะโอเคแล้วก็มีกล่องค่าผลงานอีกนะมี 1-35 เลเวลนะก็คือ 1-2 เลเวลเนี่ยโอกาสออก87% นะฮะ 5-35 เลเวลออก 12% นะผมขอสักหน่อยเถอะนะจะได้อ๋อแล้วก็มีสกินเช่าแอนเน็ตนะอันนี้เดาว่าน่าจะได้ตอนเลเวล50นะครับ50หรือ60อะไรประมาณนี้นะโอเคเราเช่ามารีวิวได้ก่อนนะแล้วก็มีกล่องค่าผลงานใช่ไหมของมันเยอะทุกคนอ่ะเปิดดูเลยแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่นะไปโอเคอุ้ย wow. ได้5เวลโอ้โอเคเลยถ้าอย่างนี้แปลว่าผมอาจจะไม่โดนเพิ่มเติมเยอะนะไอตอนที่มันจะต้องเอากรอบดุกดิกนะโอเคถือว่ามีดวงฮะถือว่ามีดวงอ่ะคราวนี้ต่อไปเราจะไปรีวิวสกินของทิวเลนนะว่าเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันเลยดีกว่าโมเดลเนี่ยมันเหมือนไอ้สกินชุดนักเรียนทิวเลนตัวหนึ่งอ่ะที่ไม่มีเอฟเฟกต์อะฮะโอเคก็ Valor Pass อะนะก็ไม่ได้จัดเต็มอะไรมากถ้าวาร์ปก็ไม่น่ามีนะครับโอเคอ่ะไปดูสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนะฮะไอออนปีซึมนะชื่อสกินอะไรชื่อสกิลอะไรวะอ่ะไม่ได้ดูชื่อนะฮะประมาณนี้ยิงไหมฮะ3ขีดโอ้โหเสียงไม่ได้แบบเร้าใจนะฟึ่งๆๆๆนะแบบไม่เต็มเท่าไหร่นี่ไลนิ่งสไตรค์ฮะกระโดดเป็นอย่างงี้นะอ๋อไอ้ข้างหลังเอาบนๆม้วนมาด้วยนะฮะโอเคอยู่ๆก็มาให้ฉันฆ่ายังก่อนเอามาตะไปเพื่อนนะอัปเกรดให้มันซะหน่อยเอา AI ออกนะนี่นะครับท่า1ท่า2แล้วก็นี้สแต็กนะเป็นวงกลมอันจริงๆก็ไม่ได้สวยมากอะไรขนาดนั้นนะคราวนี้เรามาดูอันติฮะหนีโอ้โหเป็นแบบยิงไปนะหนีฟูดโอ้โหก็แบบว่าโรงเรียนเวทนะกดวิชามานะโอเคก็ใช้ได้ทุกคนสำหรับแบบสกินแวลเลอร์พาสนะแล้วก็มีชิ้นส่วนอยู่ 3-4 อันนะฮะซื้อล่วงหน้าก็จะได้ชิ้นส่วนสีพิเศษนะโอเคซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่ใน Valor Pass ปกติไหมนะสีนี้ก็รอบนี้มันก็ไม่ให้กรอบฮะงกนิดหน่อยนะ
เดี๋ยวต่อไปไปรีวิวสกินเซฟิร่านะอัปเกรดฮะแต่สกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะถ้าวาร์ปก็จืดๆไปฮะโอเคเฮ้ยแต่โมเดลมันโอเคนะครับสวยอยู่นะวอลออฟวอเตอร์ไม่มีเอฟเฟกต์ฮะบากัดก็น่าจะเป็นสีฟ้าๆนะสีแบบฟ้าจางๆนะเนี่ยใช่เนี่ยอันนี้คือไม่มีเอฟเฟกต์จะเป็นนี้นะไม่ชินเท่าไหร่นะครับโอเคใช่เลยประกาศแบบนี้เลยครับอันติโอ้โหสีเขียวนี่ชัดเลยครับไม่มีเอฟเฟกต์นะเพย์สรุปนะครับก็คือการซื้อแวลเลอร์พาร์ทล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะได้เลเวลล่วงหน้านะ30เลเวลนะครับแล้วก็ได้ลองเปิดค่าผลงานนะของผมได้อีก5เลเวลนะครับแปลว่าเปิดมาผมเลเวล36นะบวกกับถ้าสมมุติเราซื้อต่อเนื่องเราจะได้5เลเวลอยู่แล้วนะเป็น41นะครับแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดกล่องซื้อต่อเนื่องได้อีกสัก 1-2 เวลนะก็เป็น42แล้วนะครับแล้วก็เวลาเก็บเลเวลเนี่ยครับทั้งอาทิตย์นะถ้าคุณเก็บดีๆนะจะได้ประมาณ 17-18 เลเวลก็แปลว่าของผมเนี่ยอาจจะเติมแค่ประมาณ50 ถึง 100คูปองเนี่ยผมจะมีโอกาสได้กรอบนะแต่ว่าถ้าดวงผมดีนะเปิดไอ้กล่องต่อเนื่องได้อีกสัก5เลเวลนะจบผมก็ไม่ต้องเติมเสียเงินนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ทำให้ดู Day 1 นะก็คือจะเก็บเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะคำนวณให้ครับตอน Valor Pass มันเข้าว่าคุณต้องเก็บอะไรยังไงเท่าไหร่นะแล้วผมต้องเติมอีกเท่าไหร่ถ้าแบบดวงแบบผมนะครับโอเควันนี้ก็แล้วก็ทิ้งท้ายกันนิดนึงครับคือกรอบของปลาฉลามนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เจอกรอบปลาฉลามแล้วเลยนะมาเจอกันแล้วฮะกรอบปลาฉลามของเรานะนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวซูมให้ดูเลยคือมันเป็นคลื่นน้ำแล้วก็มีแบบมาสเปซกันปึ้มตรงกลางปลาฉลามนะครับซึ่งค่อนข้างสวยนะครับแล้วมีสีผมของตัวไอรินะเดี๋ยวผมไปค่อยไปเช็คนะว่ายังไงแต่เหมือนจะมีแล้วแหละแล้วก็มีอันเชิญรูปโปรไฟล์นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำคลิปแยกเป็นวงแหวนให้อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวขออัพ Valor Pass ไปก่อนนะโอเคฮะ